นี่นะครับทุกคน Horizon 300 SR Alpha วันอาทิตย์ครับจอดอยู่ร้าน Fox Rider ราวๆ3อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะด่าพี่อีกเนี่ยก็จอดอันนั้นก็จอดอันนู้นก็จอดเดี๋ยวเขาจะแบบไอ้เหี้ยเปลี่ยนร้านทำไหมมีเดี๋ยวคนเอามาจอดนะครับตอนนี้เสร็จละเปลี่ยนแหลกหลังครับผมซึ่งก่อนอันนี้บูมใส่55สีเงินสีเงินแล้วบูมเอาไปล้มและต้องบอกเลยว่าแหลกที่ใช้อ่ะมันไม่ใช่ทรงนี้ตอนนั้นขึ้นเป็นตัวแหลกงานกล่อง25ลิตรใช่ไหมพี่ตัวเล็กนี่ครับตอนแรกมันจะมาทรงแบบทรงตามตามรถแล้วก็ลงตรงนี้ใช่แล้วไม่ได้ทำเพื่อรับน้ำหนักใช่ทำแค่แบบเอาทรงสวยๆนี่ครับแต่ผมเอาไปใช้งานตอนนั้นแบบทั้ง55แล้วก็เทิร์นกันน้ำของมอเตอร์บูบ40ลิตรด้านบนอีกหนักเลยแหละมันหนักเกินไปมันหนักเกินนี่ครับเลยเอามาทิ้งขึ้นงานใหม่ครับออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้จุดยึดตรงนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพี่เปลี่ยนใหม่ครับหนาขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่นี่นะครับน็อต4ตัวแต่ดูดเบาะได้เหมือนเดิมนะลองเลยอ๋อนี่ครับยางดูดเหมือนเดิมนี่ค้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับระยะอะไรเสร็จแล้วสำหรับ55ลิตรแล้วก็จุดยึดตรงนี้เปลี่ยนใหม่ลงมาอย่างนี้เลยตรงหน่อยจะได้รับน้ำหนักได้เข้ากับโครงรถตรงนี้เป็นโครงรถเป็นโครงรถเมื่อก่อนเรายึดกับไอ้กรอบป้ายทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนตรงนี้นี่แล้วก็เอาทะเบียนทับอีกทีนึงใช่อันนี้ยึดโครงรถแล้วนี่นะครับจุดยึดแค่นี้แล้วเวลาเราจะเซอร์วิสอะไรก็ถอดแค่ถอดง่ายถอดง่ายถอดแค่ชิ้นนี้นี่ก็คือจุดนี้กับตรงนี้แล้วก็ยกออกได้เลยใช่แล้วนี่นะครับฟิปดำฟิปสีดำดีโนโคโยกไหมนี่เทคความแข็งแรงนะครับสบายนี่พี่ฟอนบอกสบายทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Horizon 300 SR กลับมาแล้วครับตรงนี้ก็เป็นงานแคดบาร์ขึ้นซึ่งถามเลยว่าคาดว่าจะมีขายไหมครับโอ้โหไม่โคตรบีบเลยยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีร้อนหน่อยร้อนหน่อยนี่ให้ดูผลงานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแคดบาร์ดินโคแต่นี้เป็นตัวเล็กใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นไซส์เล็กเพราะว่าใหญ่ใหญ่เหมือน ADV ไม่ได้อะใหญ่ไม่ได้มันใหญ่เกินก็ทำให้ดูสมกับขนาดของตัวรถนะครับและนี่ครับเราเทสล้มนะครับเทสล้มมาแล้วนะครับนี่แคดบาร์ช่วยตรงนี้ส่วนข้างบนคือมันค้ำแฮนด์ไม่จำเป็นต้องขึ้นเต็มรูปนะครับส่วนด้านหลังครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโดนอยู่แล้วโดนเพราะมันป่องป่องป่องมากๆถ้าจะเอาตรงนี้มาช่วยค้ำมันก็เถิดทะเกินไปมันจะเป็นโครงมาแบบเนี้ยเนี่ยมันดูแบบไม่สวยเนาะมันเถิดทะใช่เนี่ยครับก็เลยบอกไว้ก่อนว่าแคดบาร์ตนข้างหน้าช่วยได้แต่ข้างหลังช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้ครับก็เอาไว้แบกโครงแบกของแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะขายไม่ขายนี่ต้องติดตามที่บุคคลท่านนี้นะครับนู่นนู่นไปตามไปโลโก้นู่นแล้วตามพี่ต้องรอโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แข่งแล้วนะพี่ฟอนเรียบร้อยเทิร์นได้ไหมโอ้ยันเชียงใหม่ไปเทิร์นเลยโอเคผมไปไกลกว่าเชียงใหม่อ่ะดิโอเคส่วนคันสีส้มนั้นนะครับเป็นรถของนาบอลพี่บอลแว๊บมั้ยแว๊บๆหน่อยมั้ยขอดูหน่อยไหนๆก็เปิดกล้องแล้วขอโชว์หน่อยนะครับอันนี้กำลังจะประกอบส่งงานป่ะเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยววัน2วันนี้เขาจะเปิดตัวแต่คลิปบูมน่าจะออนทีหลังอยู่แล้วโอ้ยทีหลังผมอีกยาวไกล นี่นะครับประมาณนี้ดูทำที่พี่ฟอนซึ่งสตอรี่พี่ฟอนเก็บไว้หมดแล้ว ในการทำแต่ละชิ้นเห็นลงไว้ตลอดเลยพี่ฟอนนะครับนี่จบจบหมดเลยปะเนี่ยอะไรนะแคทมาไฟคือพี่ฟอนประกอบอะไรเลยอ่ะชิลชิลการแฮนแคทมาขันว่าน้ำไฟล้อแข็งเดี๋ยวเปลี่ยนโชกเหลือเปลี่ยนโชกเดี๋ยวเปลี่ยนโชกอ่ะโฆษณาให้แกหน่อยนี่นะครับแกก็ยกดีดีประมาณนี้ใช่แล้วก็ปี๊บก็คือทำแหลกใหม่ให้มันกว้างขึ้นนะเพราะปกติจะเปิดไม่ได้อันนี้ใส่55เปิดได้ใช่มีคาเปิดไม่ได้นี่คือเปิดยังไงไม่ได้มันติดอ่ะมันติดอ๋อเปิดนี่เราขยายฐานออกมาเนี่ยก็คือกว้างออกมากว้างออกมาเนี่ยอ๋อคือปิ๊บปกติจะไม่สามารถเปิดคารถได้หรอจะชนเงี้ยแล้วตัวนี้ทำขายไหมไม่ทำไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ทำไอ้นู่นไงอันนี้ก็ไม่ได้ทำไม่ทำนี่นะครับขายตรงหมีขาวนะโอ้โหทุกคน
แม่เขาให้ซิกเนเจอร์พี่บอลนะครับไม่ทำขายนะครับแล้วเนี่ยใส่ยกแฮนด์เข้าไปหมดแล้วยกแฮนด์ของดีโนโคนะครับนี่กาดอันนี้กาดเดิมหรือกาดแต่งแต่งครับกาดแต่งของทางร้านดีโนโคดีโนโคแล้วก็ของนบอลน่ะแกขยายใช่ไหมปีกใหญ่ขยายใหญ่ก็เลยต้องมีไฟที่ตูดเพิ่มทำไฟให้ตูดด้วยเลยต้องมีชุดข้างบนนี่นะครับเซตนี้ใช่โอ้โหประมาณนี้โอ้ล้อทรงล้อส้มนะครับแม่นี่ครับ NX 500ที่ดูดันทำให้ดีโนโคขึ้นงานเพิ่มมาหลายจุดเลยต้องบอกก่อนว่าดีโนโคอยู่กับ CB 500X มานานกาดยังไม่มีขายจนนี่ครับมาแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่อันนี้ใส่ 500X ไม่ได้ใส่ได้แค่ NX NX เท่านั้นแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างได้ข้างล่างได้ทั้งคู่ใช่นี่นะครับมันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรพี่เป็นสแตนเลสครับสแตนเลสใช่เดี๋ยวจะเราขายจริงน่าจะเป็นมิเนียมเพื่อลดความเบาให้มันเบาขึ้นให้เบาไปอีกนะครับให้มันเบาขึ้นก็คือมาทั้งโครงตัวนี้เลยใช่ไหมพี่โครงเลยขาให้มาทั้งเซตนี้เลยใช่เนี่ยขามาเนี่ยโอ้นี่นะครับรอดูนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวเร็วๆนี้แต่อันนี้มีขายแน่นอนแต่แคทบาร์ไม่น่าแสนอลังการตัวนี้ไม่มีนะครับทุกคนแล้วกาดตัวนี้มีขายใช่ไหมพี่มีกาดไฟมีขายโอ้ยนี่นะครับรอติดตามนะครับส่วนนี้เดี๋ยวพี่บอลก็เปิดตัวในช่องแล้วของผมออนที่หลังแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็มารับรถแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้มารับรถแล้วนะครับนี่ช่างกำลังไล่ประกอบอยู่นะครับหันหลังให้เลยนะครับช่างคนนี้ไม่หันหน้าเลย ช่างโอเคประมาณนี้ครับส่วนรถผมนะครับก็รับกลับบ้านแล้วครับ3อาทิตย์เห็นบอกบูมจะฮะเอาปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนได้ดูเรื่องนี่นะครับดูเรื่องโอเค EP นี้ก็ที่ Fox Rider นะครับรับกลับบ้านนะครับ3อาทิตย์แม่อยู่กับพี่ฟอนทำไมรถเวลาใครมาจอดมันนานอย่างวันนี้นะฮะไม่นานนะครับวันเดียวเสร็จนะคนเอามาแต่งธรรมดาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮ้ยโหนานที่ผ่านเลยรถน้ำบอลจอดรถบูมจอดพี่บอลจอดนานมากไหมรถพี่บอลน่าจะอยู่ประมาณเกือบเดือนละเกือบเดือนแต่มันเป็นงานสร้างไงสร้างใหม่หมดขนาดฟอร์ซ่าบูมก็นั่นก็2เดือนมันคืองานสร้างใช่ป่ะชิ้นเดียวเลยนะทุกคนฟอร์ซ่างานสร้างฟอร์ซ่าชิ้นเดียวเลยนะของพี่บอลไม่ทั้งคันอ่ะฟิวไม่มานี่นะครับเบื้องหลังของบุคคลท่านนี้ที่คอยทำผลงานให้เราออกมาได้ใส่รถที่ออกเดินทางนะครับเฮ้ยโชว์ห้องใหม่รอบพี่ล้ำอะไรอีกอ่ะรอบพี่ล้ำมีห้องนั่งข้างอ้าวนี่ครับโอ้โหเปิดแอร์ปะเนี่ยร้อนแน่เลยโอ้โหดูดิเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บเจ้าพ่อ 500X นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยคลังแสงอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหทุกคนโอ้ EP นี้ไม่ได้ยาวไปไหมเนี่ยไม่ใช้งานได้จริงๆห้องนี้เราทำเป็นห้องกาแฟห้องกาแฟให้ดูนี่คือลูกค้าใช่ไหมเนี่ยจริงๆห้องนี้คือห้องกาแฟคือเราทำกาแฟไว้ให้คนมาไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายชงให้กินเลยชงให้ดื่มฟรีกาแฟน้ำทุกอย่างชงให้ดื่มเลยโอ้ยนี่นะครับก็คือลูกค้ามาเซอร์วิสนี่คือไม่ต้องลูกค้าก็ได้ใครผ่านมาอยากกินก็แวะเข้ามากินอ่ะอ้าวนี่ครับฟ็อกไรเดอร์แต่ตอนนี้มันยังเป็นสภาพ แบบนี้อยู่เดี๋ยวขอเคลียร์ข้างในก่อนใช่ไอเขียวนี้ก็ที่บูมเคยเอาไปขี่เอาไปใช่ป่ะพวกนี้เดี๋ยวไว้นี่แล้วก็เทเลอร์ก็อยู่นี่ยังโดนแอบอยู่ยังแบบไม่เรียบร้อยแล้วไปป้ามาจอดอยู่อย่างเงี้ยขายนะครับขายล่าสุดขายรถแล้วแสนแปด GTS 300 แต่งเรียบร้อยแล้ววิ่งน้อยวิ่งหลักพันโลอันนี้คืออะไรรถลูกค้าเข้ามาไว้หรืออะไรพี่อันนี้เป็นรถแข่งที่ร้านรถแข่งใช่เป็นรถทำแข่งเหรอเนี่ยจริงๆทำแข่งเห็นไหมยางช่วงล่างอะไรทำหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนี่นะครับก็อนาคตตรงนี้แหละไว้ใครหิวน้ำก็จอดแวะฟรีได้เลยฟรีนี่นะครับการันตีเมษาน่าจะได้เปิดเมษาแผนเปิดคือธันวาที่ผ่านมาอ๋อเลื่อนไปแล้วเลื่อนมามกราก็แล้วกุมภาเมษาชัวร์นะประมาณโอเคใครเห็นคลิปนี้นะครับนี่ตรงข้ามเซเว่นครับฟ็อกไรเดอร์เห็นพวก CB 500 500X จอดนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ฟ็อกไรเดอร์นะครับเขาบอกว่า
จอดกินได้จอดกินได้เลยนี่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนบูมนะครับก็เตรียมรับโฮยซอนกลับบ้านส่วนคันสีส้มเดี๋ยวพี่บอลมารับกลับไปคันนี้ก็จะเหงาแล้วสิเหงาแล้วว่างแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าเหงาไม่นานนะครับให้เคลียร์รถก่อนเคลียร์รถก่อนเหงาไม่นานแน่นอนโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ